สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็ครายวันนะก็เป็นแพ็คพิเศษที่มันเข้ามาแพ็คแรกเนี่ยพี่ตีไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าโกสต์นะครับแพ็คต่อไปก็เป็นแพ็คตัวที่เอาไปแลกที่ท่าเรือเนาะเจ้าเซมูเลียแล้วก็เจ้ามังกี้นะครับตังยังไม่ค่อยมีเลยแล้วก็แพ็คเจ้าแพนเทลล่าอันนี้เลยเดี๋ยวพี่จะตีเลยอันนี้นะครับแพ็คอโทซีแรปเตอร์โชว์ดาวของรางวัลก็จะได้เจ้าแอคโคเจ้าบูเจ้าเบต้านะไม่รู้จะได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราตีแพ็คนี้แหละน่าจะคุ้มอยู่3รอบนะรอบแรกต้องใช้เจ้าบูกับเจ้าแอคโคโอเคมาเลยโหเราก็จัดลงได้แค่2ตัวนะเดี๋ยวเราก็เอากินเนื้อจะได้หาง่ายๆเนาะเจ้าบูกับเจ้าแรปเตอร์ใช่ไหมเจ้าแอคโคอันนี้เจ้าเบต้านะไม่ใช่นะโอเคเจอเจ้าบูแล้วเดี๋ยวก็จัดลงเลยแล้วตัวต่อไปก็เจ้าแอคโคนี่เลยโอเคเลเวล20ทั้งคู่นะครับน่าจะไหวนะมาเดี๋ยวเราต้องชาร์จก่อนเลยเจ้าบูลงไปนำก่อนของเขามี2แต้มแล้วตีมา2เลยไม่กัดโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ใส่ได้เลย2แต้มแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยแพ็คนี้น่าจะง่ายนะของรางวัลถือว่าดีเลยมี2แล้วตีมา2นะครับหมดโอเคเรานอนแอคโคเราลงสนามมาก็จัดได้เลยนะครับ4แต้มไป4แต้มไปนอนซะไปนอนเรียบร้อยครับรอบแรกชนะไปอย่างง่ายดายเลยรอบที่2พี่ว่าจะต้องใช้พวกนี้ลงต่อสู้อีกอะรอบแรกชนะมาก็จะได้ดินเอ็มม่วงโอ้โห300เลยไปต่อรอบที่2เป็นเจ้าเบต้ากับเจ้าบูนะบังคับใช้ลงตัวเลเวล10โอเคเดี๋ยวเราต้องรีเจ้าบูแหละเพราะว่าเราเมื่อกี้เราใช้เจ้าบูไปเนาะกินเนื้อโอเคเจ้าบูใช่ไหมโอเคเจ้าบูกับเจ้าเบต้าอยู่ไหนอะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงโอเคจัดเจ้าเบต้าลงก่อนเลยนี่เบต้าแล้วก็เจ้าบูต้องรีนะครับโอเคลดราคาเงินเขียวพอดีไม่น่ามีปัญหามาเดี๋ยวเราต้องชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนของเขามี2แต้มแล้วก็ตีมาแค่1โอเคเขาเหลือ1นะเดี๋ยวเราก็ใส่ได้เลยอย่างนี้เราก็ใส่3ไปเลย3แต้มเข้า2ก็ไปนอนสิครับเรียบร้อยตัวที่2นะครับมี2แล้วตีมาแค่1โอเคเดี๋ยวเจ้าบูจัดการได้เลยนะเนี่ยใส่เลย3แต้มไปเข้า2ก็นอนเหมือนกันเจ้าบูตัวเดียวเอาอยู่โอเคครับชนะไปนะครับในรอบที่2น่าจะได้ดินเอม่วงอีก300ละมั้งโอเค300นะครับไปต่อรอบสุดท้ายเจ้าบูกับเจ้าเบต้าโอเคนะรอบนี้ของเขาตัวเดียวเลยนะเราเอากินเนื้อเราครั้งนี้เราเอาเจ้าบูลงก่อนไหมเพราะว่าเจ้าเบต้าของพี่ณตอนนี้มันเก่งกว่าเจ้าบูเนาะก็รีตัวกดผิดรีตัวเอาเจ้าบูลงก่อนนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเบต้าโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรเจ้าบูอาจจะต้องสละชีวิตให้ลูกของเขามาคอยจัดการเนาะ
ครอบสุดท้ายเราก็ชาร์จเลยเนาะมันตีต้องตี2แต้มอยู่แล้วมา2แต้มตีไหมไม่ตีนะครับไม่ตีเราก็ขอชาร์จด้วนเลยอย่างเงี้ยโอ้ของเขาก็เก็บไปชาร์จนะมี4แต้ม4แล้วตีมาหมด4เรานอนไม่มีปัญหาครับเบต้าลงสนามมาก็จัดได้เลยนะ6แต้มไป6แต้มฟับเรียบร้อยครับกระเด็นไปเลยโอเคครับชนะไปทั้ง3รอบนะถือว่าเป็นแพทที่ง่ายพอสมควรแต่ต้องเสียเงินเขียวในการรีตัวเนาะไปเปิดซองกันจะได้ตัวลีเจนเดอรี่ระดับ2เป็นเจ้าแอคโคนะครับโอเคตัวนี้พี่ยังไม่เลเวลแม็กด้วยเนาะได้มาอีกตัวก็เยี่ยมเลยโอเคครับโหแต้ม JW 975เนี่ยเรียบร้อยไปรับภารกิจรายวันโอเคก็จบไปนะครับแพ็คนี้ง่ายๆเนาะ3รอบใช้ตัวที่มีชื่อเสียงนะครับเจ้าบูเจ้าเบต้าเจ้าแอคโคในการหมุนเวียนสับเปลี่ยนลงต่อสู้นะต้องเสียเงินเขียวเล็กน้อยในการรีตัวเพื่อจะมาต่อสู้ให้ครบทั้ง3รอบนะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้ค่อนข้างจะดีด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ